โนคอมเมนต์เลยสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Planet Coaster พาร์ทที่1 again เปิดพาร์ทใหม่แล้วรอบนี้เราจะมาเล่นโหมดแซนด์บ็อกซ์กันนะคะทุกคนโหมดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีการปิดกั้นจินตนาการใดๆเลยนะคะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยอลิมิตเงินนะคะเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามที่ใจเราปรารถนาไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปในพาร์ทก่อนๆที่เราเล่นโหมดชาเลนจ์ใช่ไหมที่แบบต้องบริหารเงินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีกรอบอะไรบางอย่างปิดกั้นจินตนาการของเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดของแซนด์บ็อกซ์ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนี้ต่อไปเราจะมาขยายจินตนาการให้กับตัวเองกันพาร์ทนี้เราจะทำทางเข้าก่อนนะคะทุกคนทางเข้าสวนสนุกใหม่ของเราสวนสนุกใหม่ของเรามีชื่อว่าเคโฟแลนด์นะคะเป็นสวนสนุกธีมอาร์กติกนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ขั้วโลกเหนือเขตหนาวรู้สึกว่าถ้ามันเป็นพื้นที่สีขาวอ่ะมันหัวเราโล่งมากกว่าก็พอพื้นที่สีเขียวมันคิดไม่ค่อยออกอ่ะมันต้องแมทกับสีเขียวด้วยไงแต่พอเป็นสีขาวปุ๊บมันเหมือนอยู่กระดาษเหมือนเวลาเราวาดรูปอ่ะกระดาษสีขาวๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคิดออกมากขึ้นเราเลยอยากเล่นโหมดอาร์กติกนะคะทุกคนสำหรับปราสาทหลังใหม่นะคะมีธีมก็คือสีขาวทองน้ำเงินฟ้านะคะวนๆอยู่ประมาณเนี้ยสีปราสาทหลังใหม่จริงๆแรงบันดาลใจมาจากปราสาทของดิสนีย์นะเราชอบดูการ์ตูนดิสนีย์แล้วก็หนังของดิสนีย์ก็ชอบจริงๆมันอาจจะไม่ได้สามารถแปลงปราสาทดิสนีย์จริงๆมาไว้ในนี้ได้เพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งบางอย่างก็ไม่สามารถทำให้เหมือนปราสาทดิสนีย์ได้โดยตรงนะเพราะมันไม่มีทางเรียนแบบดิสนีย์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสร้างปราสาทในแบบของเรานะคะง่ายกว่ายังไงเรียนแบบมันก็ยากกว่าสร้างเองอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูปราสาทหลังใหม่ในรูปแบบของเรากันนะคะThank you.
็จเรียบร้อยปราสาท4ทิศของเราต่อไปก็จะทำลานน้ำพุตรงกลางตรงนี้ก่อนอื่นขออนุญาตทำไฟทางเข้าปราสาทนะคะมันไม่มีไฟอันไหนมันเข้ากับปราสาทเราต้องคัสตอมเอาเองนะคะทุกคนไหนๆเราก็มาแนวเสาโรมันแล้วเราก็จัดไปเอาให้สวยมันต้องเป็นโทนฟ้าชมพูสิเนาะฟ้าชมพูออกม่วงๆแฟรี่เทลหน่อยๆแหมหิมะสีขาวนี่มันใส่อะไรก็สวยเนาะสีนี่แบบอย่างสวยเลยเนี่ยฟ้าชมพูนี่คือแบบดีงามมากอะเนี่ยฟ้าแบบชมพูม่วงอ่อนอะไรเงี้ยสวยThank you.
ร็จเรียบร้อยแล้วทั้งโซนห้องน้ำเครื่องดื่มของกินตู้ ATM แล้วก็ลูกโป่งพร้อมเปิดให้บริการแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูมุมมองนักท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าคอมเมนต์เลยกลางคืนสวยจัดอ่ะโอ้โหใครทำวะเนี่ยอวยตัวเองผิดไหมเนี่ยโอ้โหมันสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดิโอ้ยอยากไปเองเลยอ่ะภูมิใจสวยจัดโอ้โหผ่านทางเข้ามาแล้วข้างในสวยเหมือนกันนะเนี่ยโหแสงสีตะการตาชมพูส้มฟ้าพื้นสีขาวกับหิมะโอ้โหนี่เป็นโซนของกินของเรานะเฮ้ยเป็นสวยมากเลยอ่ะโอ้โหดูมุมนี้ดิพระจันทร์กับองค์หญิงอะน้ำพุตรงเนี้ยคือแบบสวยมากอะโอ้โหแค่ทางเข้าก็คุ้มแล้วอะสวยจริงชอบมากเลยอะโอเคทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะไปติดตามกันใหม่พาร์ทหน้านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าคุณติดตามกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ